สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Weekly Market Insight นะครับวันนี้เพกาอ้นอยู่กับทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่13มกราคมนะครับ2563นะฮะซึ่งเรื่องราวในวันนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเด็นที่ยังติดค้างกันอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องราวระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านถูกมั้ยฮะครับในสัปดาห์นี้มีอัปเดตมากฮะเหมือนจะได้ข้อสรุปกันไปบ้างแล้วนะครับก็ที่แล้วที่เรามาอัดกันเนาะตอนนั้นก็ยังแค่เหมือนสังหารผู้นำไปนะครับแล้วก็จะยังไงต่อโดยสรุป5วันที่ผ่านมาวีคที่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วอิหร่านก็ตอบโต้อย่างที่คาดครับก็คือถล่มฐานทัพสหรัฐที่อิรักไปนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับในรายละเอียดเนี่ยพอดีเรามีไลฟ์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ไปติดตามกันได้โดยสรุปคือยังไม่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นฐานเมกันที่เกิดการโจมตีครั้งนี้บ้างก็ว่าอาจจะตั้งใจให้ไม่โดนครับอาจจะให้โดนแค่พวกอุปกรณ์ลงเก็บอากาศยานของสหรัฐเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาแถลงในช่วงวันเดียวกันแต่เป็นผ่านประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับก็แถลงว่าจะไม่ตอบโต้ด้วยทางทหารก็เหมือนในมุมนึงชวนคิดนะครับเหมือนโยนความกดดันใส่ทางอิหร่านว่าเอ้ยฉันเล่นบทคนดีละคุณจะยังตอบโต้เราด้วยความรุนแรงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้เนี่ยทางอิหร่านก็ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงใส่ทางสหรัฐนะครับเราก็จะเห็นกันแล้วในอีกส่วนนึงสหรัฐเหมือนจะแซงชั่นเปลี่ยนละไม่ใช้ทางทหารไปแซงชั่นทางอิหร่านแทนนะครับโดยห้ามไอ้ส่วนการส่งออกโลหะนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะกระทบเศรษฐกิจในมุมนึงเศรษฐกิจอิหร่านก็ไม่ได้ดีนะครับถ้ายังทำให้เศรษฐกิจตัวเองไม่ดีอยู่เนี่ยอาจจะเดือดร้อนถึงอำนาจของตัวเองนั่นหมายความว่าประชาชนอาจจะทนไม่ไหวนะครับสุดท้ายแล้วว่าเหมือนเล่นเกมแบบตีแรงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปกดดันด้วยเรื่องของทางเศรษฐกิจใช่ครับในทางนึงอาจจะเป็นเพราะไอ้ส่วน approval rate เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มความนิยมไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย อาจจะใช้เหมือนเกมเก่าๆไม่ได้อย่างที่จอร์จบูชเคยใช้โอบามาเคยใช้พอไม่ได้แล้วกลับมาเล่นบทคนดีดีกว่าครับปณีปนอมในส่วนวันศุกร์ครับก็เครื่องบินของยูเครนแอร์ไลน์ตกครับตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรสุดท้ายแล้วตกในพื้นแผ่นดินของอิหร่านอิหร่านก็คือขึ้นจากสนามบินที่กรุงเตหะรานได้สักพักเดียวก็ใช้คำว่าช็อตลี่คือแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ล่วงทีนี้ก็ไม่รู้เกิดจากอะไรสุดท้ายแล้วอิหร่านยอมรับครับว่าสอยล่วงไปเองเกิดจาก human error ครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะตอบโต้กันอย่างไรในส่วนของก็คือมีผู้เสียชีวิตที่เป็นสัญชาติอื่นๆก็คือแคนาดาปะปนกันไปนะพูดตรงๆแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าจริงๆแล้วต้องการทำเพื่ออะไรใช่ครับตรงนี้ต้องดูว่าชาติที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจะยังไงต่ออย่างแคนาดาตอนแรกก็กดดันครับ คุณโดนจับตามองนะจะยังไงต่อทีนี้เนี่ยถามว่าตลาดรีแอคยังไงหลังจากทรัมป์ออกมาแถลงเนี่ยหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่ะต่อมาก็ไม่ได้กดดันตลาดการเงินครับทองคำก็ปรับตัวลดลงเรียบร้อยมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็เป็นราคาที่เหมือนเป็นพื้นฐานของมันนะครับตอนที่ไปเทส 1,600 ก็เหมือนเกิดจากความกลัวตรงนี้โดยภาพรวมแล้วอาจจะจางลงไปสำหรับประเด็นนี้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะมีเทรดดีลแทนละที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยกล่าวถึงนะในช่วงต่อจากนี้ครับก็น่าจะได้บทสรุปกันไปนะครับต่อมาเป็นเรียบร้อยครับสภาล่างผ่านยติละลดอำนาจทางทหารทรัมป์ก็หลังจากสังหารไปก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนเนาะทีนี้สภาล่างก็บอกต้องผ่านร่างหน่อยละก็ผ่านร่างด้วยมติ224ต่อ194เสียงนะครับว่าด้วยการจำกัดอำนาจทางการทหารของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็สำคัญคือยติดังกล่าวเนี่ยกำหนดให้มีการลดทอนอำนาจในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์ครับรวมถึงอิหร่านนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือนจะต้องไปผ่านตัวสภาคองเกรสอีกรอบนึงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องจับตามองอยู่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยถ้าจะเปิดสงครามอะไรกับใครเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านสภาอยู่ยกเว้นแต่เป็นประเด็นเล็กน้อยเป็นประเด็นที่มันเหมือนลักลั่นกันอยู่ว่ากฎหมายจะกำหนดยังไงว่าตรงนี้เนี่ยให้อำนาจไหมอย่างในอดีตอย่างโอบามาก็สังหารบินลาเดนก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรจนเหตุการณ์ผ่านไปแล้วถึงเปิดเผยออกมานะครับตรงนี้ก็ถามว่ารุนแรงไหมตลาดไม่ได้รีแอคมากครับสำหรับประเด็นพวกนี้ครับอาจจะเป็นมุมเล็กๆน้อยๆที่เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ละทิ้งไม่ได้แต่ไม่ถึงก็ต้องแบบกังวลขนาดนั้นครับ
ไปในฝั่งเศรษฐกิจบ้างโอเคเรื่องของสงครามและการเมืองกันไปแล้วมาที่ตัวเลขกันบ้างครับISM Non Manufacturing PMI เนี่ยก็ยังแกร่งอยู่ครับปรับตัวขึ้นมาที่55จุดประเด็นที่1คือยังเคลื่อนไหวอยู่เกิน50จุดอยู่ครับก็ยังอยู่ในเขตแดนที่เรียกว่าขยายตัวอยู่เป็นสัญญาณบวกครับเส้นสีขาวคือ Non Manufacturing ที่ผมกล่าวกันไปคือเป็น Service PMI ครับในภาคบริการครับสำหรับเส้นสีเหลืองที่ดรอปลงมาเนี่ยคือ Manufacturing PMI คือภาคอุตสาหกรรมก็จะเห็นว่าปรับตัวลดลงตามมุมมองเทรดวอลครับครับผมก็มาเคลื่อนไหวต่ำกว่า50ได้สักพักนึงแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามองในมุมจริงๆก็คือเป็นสัญญาณลบต่อภาคอุตสาหกรรมแต่ที่ผมกล่าวมาในหลายๆสัปดาห์คือ GDP สหรัฐก็ใช้ Serviceด้านเซอร์วิสในการแบก GDP อยู่เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะแค่จับตามองแต่ยังไม่ต้องคอนเซิร์นขนาดนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติมีการดีลสำเร็จในเฟสแรกตัว manufacturing PMI นี้น่าจะมีสิทธิ์ปรับตัวขึ้นครับในมุมมองถ้าผมเป็นมุมมองวิจารณ์ฝ่ายจัดซื้อจัดขายก็น่าจะเป็นมุมมองเชิงบวกที่มากขึ้นผมก็อาจจะให้มุมมองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้อย่าลืมว่ามันเป็นซอฟต์ data ครับหรือเป็นความคิดเห็นที่สำรวจกันไปครับครับนี่จะเล่นต่อไปนะครับเป็นตลาดแรงงานไฮไลท์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตอนกลางคืนก็นอนฟาร์มเปโลปรับตัวขึ้นอยู่ครับก็ขยายตัวขึ้นครับอยู่ที่ 145,000 ตำแหน่งครับครับในตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าที่คาดหน่อย 164,000 ตำแหน่งวันนั้นก็มีปรับตลาดหุ้นสหรัฐย่อตัวบ้างนะปิดตลาดครับใช้คำว่าย่อตัวเพราะปรับลงไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนมาผมดูฟิวเจอร์ครับคืนนี้ก็น่าจะเป็นบวกต่อเพราะฉะนั้นอาจจะรีแอคแค่คืนเดียวเพราะอะไรเพราะดูทางด้านขวามือครับเบอร์2 unemployment rate เนี่ยอยู่ที่ 3.5% อยู่ครับผม 3.5% ก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เคยบันทึกกันมาครับนะครับก็ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่ครับฝั่งยุโรปจริงๆแล้ว CPI เนี่ยผมมองเป็นมุมมองเชิงบวกด้วยนะครับเพราะมันปรับขึ้นมาเรื่อยๆครับก่อนหน้านั้นจะเห็นว่ามันต่ำเตี้ยเรียดินลงมานะครับปรับตัวขึ้นมาแล้วยืนอยู่ที่ประมาณ 1.3% ว่า YoY ในสัปดาห์นี้จะประกาศของจริงที่เราเห็นเป็นเบื้องต้นครับแล้วก็ของจริงก็ยังคาดกันที่ 1.3 อยู่นะครับยังติดตามกันได้กลางสัปดาห์นี้ครับแต่ภาพที่เห็นคือตัวเลขของยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะดีเลย Service PMI ประกาศออกมาก็เกินคาดเหมือนกันครับก็โมเดลของเศรษฐกิจคล้ายๆกับทางสหรัฐเลยคือใช้ service ในการแบกเศรษฐกิจอยู่ก็ปกติแล้วประเทศที่เจริญหรือฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเป็นพึ่งพิงในเรื่องของฝั่งบริการที่ค่อนข้างเยอะในการเติบโตของ GDP ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเทรดดีลมันไม่ดีแค่ของสหรัฐมันดีทั่วโลกเลยหนึ่งนั้นคือยุโรปถ้าดีก็อาจจะทำให้ฟื้นตัวต่อเนื่องได้นะครับในส่วน UK Service PMI ก็ยืนมายืนที่50จุดได้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นมุมมองที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นอยู่ที่49คาดกันไว้ที่ 49.1 นะครับก็ดีกว่าที่คาดแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับครับวีคนี้ครับที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยรองนายกท่านหลิวเหอของทางจีนครับบินไปวอชิงตันพร้อมคณะครับไปเซ็นเทรดดีล1ครับในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าจะให้สหรัฐระงับการขึ้นภาษี 15% ต่อภาษีสินค้านำเข้าจีน 160,000 ล้านดอลลาร์ก็คือที่ขู่ว่าจะขึ้นเมื่อวันที่15ปีที่แล้วครับแล้วสุดท้ายก็ยกเลิกกันไปเกือบจะถึงเส้นตายพอดีเคลียร์กันได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่มีขึ้นกันไปที่ 15% ขอให้ลดลงมาครึ่งนึงนะเหลือที่ 7.5% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน 120,000 ล้านดอลลาร์ก็คือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับต่อมาเนี่ยก็จีนก็ยกเลิกหน่อยนะครับสำหรับฝั่งสหรัฐก็ยกเลิกไปแล้วใช่ครับที่จีนบอกว่าคุณขึ้นผมขึ้นในวันที่15เพราะฉะนั้นจีนก็บอกฉันยกเลิกแล้วก็จะมีการปกป้องสิทธิพื้นฐานของการทำธุรกิจของบริษัทอเมริกันในจีนก็คือที่เคยขอกันไว้เบื้องต้นเนี่ยก็โอเคยอมกันไปนะครับถามว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกไหมเป็นสัญญาณเชิงบวกครับถ้าทำกันได้ในสัปดาห์นี้แต่ส่วนตัวอยากให้ไปดูเฟส2ด้วยว่าจะยังไงต่อเซ็นเสร็จแล้วโอเคทุกคนทราบกันแล้วแล้วยังไงต่อครับเฟส2ยังมีต่อไหมจะไปเล่นประเด็นอะไรกันต่อยังมี 5G ยังมีเรื่องหัวเว่ยกันต่อจะคุยกันยังไงต่อมีกี่เฟสเนี่ยจริงๆแล้วเขายังไม่บอกเลยครับเขายังไม่บอกเลยแม้ทั้งเฟส2ผมก็รายละเอียดยังไม่โผล่มาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้มันเป็นเกมยาวก็ยังเป็นผ่านมาครึ่งนึงได้มั้งประมาณครึ่งนึงเพราะฉะนั้น
อย่าง 5G มันผมว่ามันเป็นฮอตอิชชูมากกว่าแค่การขึ้นภาษีครับไหนก็ต้องจับตามองกันต่อไปครับผมนะครับกับประเด็นเรื่องของการดีลกันระหว่างเฟดวอลเนาะระหว่างจีนกับสหรัฐใช่ครับฮะมาฝั่งที่ฝั่งจีนบ้างนะฮะตัว GDP คาดกันไว้ที่โตที่ 6% ครับก็ต่ำสุดตั้งแต่บันทึกกันมาแต่ถามว่าตลาดทราบไหมตลาดทราบเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อาจจะไม่เป็นเนกาทีฟขนาดนั้นนะครับคาดกันไว้ที่6ออกมาที่6ผมว่าก็ยังไม่ได้ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจจีนขนาดนั้นสำหรับ Industrial Production ก็คาดกันไว้ที่ 5.9 ถ้าจะมองแล้วเนี่ยในภาพด้านขวามือนะครับครับก็ถ้าเกิด 5.9 ก็คือฟื้นขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับถือว่าก็เป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับสำหรับอุตสาหกรรมจีนตามแนวโน้มเทรดวอลครับนะครับนิวหยวนโลนการปล่อยกู้นะครับคาดกันไว้ที่ 1.3 ล้านล้านหยวนก็อยู่ในระดับที่ normal จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่ชูดขึ้นไปแรงๆเห็นแท่งหนึ่งโด่งๆขึ้นมาเลยช่วงนั้นก็เทรดวอลแรงๆอยู่ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนมีจีนออกกฎหมายลงโทษผู้ผิดชำระหนี้ครับครับที่สำคัญคือถ้าเกิดใครที่ให้ข้อมูลผิดไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ย CEO ของบริษัทนั้นก็จะงดการรับตำแหน่งกิตติมศักดิ์ลดการรับงานรางวัลรวมไปถึงโดยสารด้วยเครื่องบินรถไฟไม่ได้ค่อนข้างจะเล่นแรงอยู่ก็เหมือนในมุมผมมองว่าอาจจะอัพเครดิตตัวเองไงในภาพที่เรามองจีนอาจจะเฮ้ยข้อมูลจริงหรือเปล่าภายนอกอาจจะมองว่าข้อมูลมันจริงหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นอัพเครดิตตัวเองหน่อยครับแต่งงปกติผู้แผงเขานั่งรถไฟหรือเปล่าว่าก็ต้องเครื่องบินเนาะนี่ในนี้บอกว่าห้ามขึ้นเครื่องบินด้วยอ๋อเครื่องบินด้วยอาจจะต้องซื้อส่วนตัวแล้วมั้งอย่างนี้เราเล่นนะครับครับผมก็ภาพรวมจีนก็ยังมองว่าขยายตัวถ้าเทียบที่อื่นก็ร้อนแรงอยู่นะครับก็ค่อยๆซอฟต์แลนดิ้งกันไปนะครับสัปดาห์นี้มีตัว job opening คือตำแหน่งงานเปิดใหม่นะครับก็เป็นจะนิ่งหรือเปล่าหรือถ้ายังนิ่งอยู่ก็ยังเป็นจุดที่หรือว่าสูงเนาะถ้าเทียบประมาณ7ล้านกว่าตำแหน่งก็ยังอยู่ในระดับเดิมอยู่ถือว่าสูงพอสมควรนะครับอีกอันนึง Core Retail Sales คาดกันไว้ว่าจะขยายตัว 0.5% ครับก็ถือภาพรวมแล้วตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 3-4 ปีก็ยังอยู่ในโซนบวกกว่าโซนลบก็อย่างที่บอกไปตลาดแรงงานยังดีเงินยังดีครับคนก็ซื้อเยอะดีเทลเซลก็ยังโตเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐก็น่ายังไปต่อได้ยังไม่ได้กังวลอะไรมากนะใช่ครับที่สำคัญสัปดาห์นี้จะเป็นต้นไปจะเป็นสัปดาห์แห่งการประกาศ earning แล้วครับผมก็ให้จับตามองในสัปดาห์นี้ก็จะมีพวกแบงค์ที่เริ่มประกาศแล้ว JP Morgan City แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าประกาศมาแล้วจะสรุปกันแล้วก็อีกอาทิตย์นึงจะเป็นเรื่องของพวกเทคเริ่มประกาศกันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้มาแตะกันนะครับภาพรวมสัปดาห์นี้จะมีประมาณนี้ครับอิหร่านน่าจะจางๆไปแล้วจับตาเฟส1นะครับแล้วก็สัปดาห์แห่งการประกาศ earning แล้วครับได้ครับงั้นไปดูพอร์ตโฟลิโอโมเดลดีกว่าครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็ย่อตัวกันไปตามระเบียบเนาะสหรัฐอิหร่านก็แรงขนาดนั้นแต่ที่บวกส่วนขึ้นมาเป็นพวกตราสารหนี้นะครับมีทองคำบวกส่วนขึ้นมาอย่างที่ทราบกันจริงๆดังไปทั่วตลาดเลยสหรัฐทองคำปรับตัวขึ้นนะครับสำหรับ GCP เนี่ยก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ 0.03 ก็ได้ตัว KFA Fix ที่เป็นตราสารหนี้ไทยมาช่วยนะครับสำหรับหุ้นก็ปรับตัวลดลงไปแต่อย่างที่ทราบปลายสัปดาห์ก็เริ่มฟื้นกันแล้วนะครับอย่าง APDI เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาจนสามารถทำเป็นบวกได้สำหรับ HXJ8 ของเราครับ GAR ก็ยังบวกอยู่ครับได้ทองมาช่วยได้ตัว APDI มาช่วยนะครับรวมไปถึง TQG ที่เป็นหุ้นโลกก็ยังฟื้นตัวมาพอฟื้นตัวก็ฟื้นตัวแรงครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภาพรวมก็ยังไปต่อได้ครับ GIF บวกเช่นเดียวกันครับ KFA Income ที่หลายๆท่านถามก็เริ่มฟื้นตัวกันแล้วนะครับผมมองว่า KFA Income เนี่ยก็ยังเป็นส่วนผสมที่ดีระหว่างลีดตราสารหนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมีติดไว้ในพอร์ตดีกว่าครับในช่วงที่อย่างเห็นกันอิหร่านสหรัฐอีกหน่อยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นการกระจายความเสี่ยงสำคัญสำหรับพอร์ตการลงทุนอย่างเช่นผมเลสเซว่าท่าทีที่แล้วทุกคนไปกระจุกตัวที่หุ้นน่าจะเรียบร้อยกันไปในระดับนึงครับโอเคพอเราผ่านมาเนี่ยเรามองกลับไปเนี่ยมันจะเห็นว่าเฮ้ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าจังหวะนั้นคุณมีหุ้นอยู่ 100% เนี่ยตอนนั้นจิตวิทยาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วจิตวิทยาจะเปลี่ยนด้วยครับใจเราอาจจะไม่นิ่งพอนะครับการกระจายความเสี่ยงสำคัญที่สุดครับ
สำหรับท็อปไฟก็ยังเป็นบวกครับได้ทองมาช่วยได้ GQG มาช่วยนะครับแล้วก็ SCB GIFT ตัว Infrastructure ก็บวกเช่นเดียวกันครับมุมนี้อาจจะได้ในช่วงของที่มีความรุนแรงด้วย Infrastructure มันเป็น Defensive อยู่แล้วติดไว้ในพอร์ตบ้างก็สมควรครับณตอนนี้ภาพรวมแสดงให้เห็นแล้วว่าพอร์ตเราค่อนข้างจะตอบสนองต่อเหตุการณ์รุนแรงได้ดีพอสมควรนะครับก็บวกกันเล็กน้อยขึ้นมาส่วนทางมุมมองตลาดที่ค่อนข้างจะเนกาทีฟในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในท้ายที่สุดแล้วครับใครมีคำถามเหมือนเดิมทิ้งไว้ได้ที่ finomina.com/ark ครับได้ครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันใหม่เนาะครับว่าจะมีประเด็นอะไรติดต่อติดตามกันบ้างนะได้ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับซึ่งหวังว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการฟื้นตัวในหลายสินทรัพย์ให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เทคโอนกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ